การแก้กิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดดูในหัวใจดวงใดในครั้งใดสมัยใดย่อมเป็นสิ่งที่แก้ยากด้วยกันทั้งนั้นเราอย่าให้กิเลสแทรกเข้ามาในจิตใจว่าการแก้กิเลสนี้แก้ยากจะเป็นการตัดทอนกำลังความอุตสาห์พยายามของตนลงโดยไม่รู้สึกตัวคำว่ายากนั้นคือเรื่องของกิเลสคำว่าจะแก้จะถอดจะถอนให้ได้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงแก้หรือถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงนั้นเป็นเรื่องของธรรมการจะทำความดีประเภทใดๆเฉพาะนักบวชเราคือการนั่งสมาธิภาวนาเดินตรงกรมเพื่อแก้กิเลสโดยตรงย่อมกิเลสย่อมจะแทรกเข้ามาว่าเป็นของยากว่าเป็นของลำบากนี่คือการต้านทานของกิเลสที่จะให้ท้อถอยอ่อนแอหรือลดละงานที่เป็นความดีนั้นไปเสียและถูกกิเลสถูกลากไปตามทางเดินอันดั้งเดิมของตนโดยไม่รู้สึกตัวการเรียนเรื่องของกิเลสต้องเรียนให้รู้ไปในขณะเดียวกันที่เราจะประกอบความภาคเพียรทุกๆประโยคเพราะกิเลสจะแทรกเข้าไปทุกระยะโดยที่เราไม่รู้ว่าความคิดความเห็นดังที่กล่าวมาโดยย่อๆนี้ก็เป็นกิเลสทั้งๆที่นั่นคือความคิดความเห็นอันเป็นกิเลสโดยตรงที่กีดขวางการดำเนินเพื่อจะแก้หรือถอดถอนมันทำทุกประเภทเพื่อจะตัดจะฟันถากถางสิ่งที่จิตขวางออกจากจิตใจทั้งนั้นท่านผู้เสาะแสวงธรรมมาได้นี้ท่านยากหรือไม่ยากแต่พระองค์ไม่ได้ทรงคำหนึ่งถึงเรื่องความยากความลำบากนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสแต่จะคำนึงถึงความพยายามที่จะให้เป็นผลสำเร็จดังความมุ่งหมายเท่านั้นจึงได้ผ่านพ้นไปได้และนำธรรมของจริงมาสั่งสอนพวกเราจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่คือศาสดาของเราท่านดำเนินดังนี้เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่ากลายเป็นบ่อยของกิเลสในคราบแห่งพระไปจะผิดความมุ่งหมายและทางดำเนินแล้วไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ดังที่พวกเราทั้งหลายทำความภาคเพียรมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงบัดนี้ผลแห่งธรรมที่บำเพ็ญมานั้นปรากฏอย่างไรบ้างหากปรากฏบ้างก็พอหลุดหรือเล็ดลอดออกมาจากเนื้อมือของกิเลสได้บ้างหากยังไม่ได้เห็นผลอะไรเลยก็คือเรายังจมอยู่ในอำนาจของมันหาทางออกไม่ได้นั่นแหละทั้งที่กำลังประกอบความภาคเพียรอยู่ก็อยู่ในความครอบงำของมันจนก้าวไม่ออกนี่ให้คิดให้คำนึงให้มากสติปัญญาเป็นสำคัญเคยพูดเสมอไม่เคยละเว้นในธรรมทั้งสองประเภทนี้เพราะเป็นเครื่องมือที่ทันเหตุทันผลทันกิเลสทุกประเภทมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาลธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมเครื่องหนุนกันมาเดิมดับกิเลสตัวใดที่จะมาถือจิตเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เหยียบย่ำทำลายของตนย่อมไม่มีถ้าจะพูดเป็นเหมือนกับสิ่งที่มีวิญญาณก็กิเลสรักที่สุดสงวนที่สุดก็คือใจท
ทำรักที่สุดสงวนที่สุดก็คือใจแต่นี่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มีวิญญาณแต่เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นดูโดยหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นจึงต้องได้ทำความพยายามอย่างมีแบบมีฉบับมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอไม่สักแต่ว่าทำไม่สักแต่ว่านั่งภาวนาเดินภาวนาเฉยๆสติต้องติดแนบกับจิตเป็นเครื่องรักษาจิตจิตจะถูกกิเลสผลักดันออกไปทางใดย่อมแสดงความกระเพื่อมขึ้นมาให้รู้ให้เห็นเฉพาะอย่างยิ่งสังขารขันเพราะถูกผลักดันออกมาจากภายในให้คิดให้ปรุงเรื่องของกิเลสทั้งมวลขึ้นชื่อว่าทำแล้วไม่ยอมให้คิดไม่ยอมให้ปรุงไม่ยอมให้จำให้คาดให้หมายแต่ให้คิดให้ปรุงให้คาดให้หมายให้สำคัญไปในแถวของกิเลสทั้งหมดเพราะเวลานี้กิเลสมีอำนาจเหนือขันมีสัญญาสังขารขันเป็นต้นจึงต้องใช้ขันเหล่านี้เป็นเครื่องมืออยู่ตลอดแล้วสิ่งนี้เป็นมรดกของมันที่ผลิตขึ้นมาด้วยธรรมยังไม่มีกำลังวังชาพอที่จะยึดเอาขันเหล่านี้มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนได้ตามความต้องการจึงถูกยื้อแย่งแข่งดีกันอยู่เสมอระหว่างกิเลสกับธรรมเราประมวลกองทุกข์ทั้งมวลมาสู่ภพชาติปัจจุบันนี้หากสมมติว่าเราเกิดในภพนั้นกองทุกข์เท่าภูเขาลูกนั้นพบนั้นเท่าภูเขาลูกนั้นพบนั้นเท่าภูเขาลูกนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้จะมีตั้งแต่ภูกองแห่งทุกข์เป็นภูเขาหมดหาที่ตรงที่วางทุกข์ของผู้อื่นผู้ใดไม่ได้เพียงแต่ทุกข์ของเราคนเดียวนี้ก็เต็มหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี้แล้วแล้วใครเป็นผู้แบกผู้หามผู้รับภาระในกองทุกข์ทั้งหมดนี้ก็คือใจเท่านั้นเป็นผู้รับภาระแต่ผู้เดียวเท่าที่เราลืมเนื้อลืมตัวในสิ่งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นความทุกข์ความทรมานเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงน่าเข็ดหลาบเพียงไรความจำความรู้ตามสิ่งที่เคยเป็นมาของเหล่านั้นก็ไม่มีถูกลบล้างไปหมดด้วยความหลงลืมจึงเป็นเหมือนกับว่าเรานี้ไม่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากไม่เคยได้เกิดในภพใดชาติใดสูงหรือต่ำประเภทใดก็ตามและไม่เคยมีความทุกข์กดขี่บังคับทรมานจิตใจของเรามาบ้างเลยจึงทำให้เกิดความประมาทลืมตัวได้เพราะความหลงลืมเหล่านี้หากเราสามารถยังทราบความเป็นมาของเราแล้วจะไม่มีสิ่งใดเลยในสามแดนโลกธาตุนี้จะน่ากลัวน่าขยะแขยงน่าเคลาบยิ่งกว่ากองทุกข์ที่ผลิตออกมาจากความเกิดนั้นนั้นจะเป็นตัวสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงและน่ากลัวน่าเค็งหลาในขณะเดียวกันความภาคเพียรที่จะตะเกียบตะกายออกจากกองเพลิงใหญ่เหล่านี้ก็จะมีกำลังสติซึ่งไม่เคยมีเลยก็จะมีปัญญาที่จะเสาะแสวงหาทางเล็ดลอดออกไปให้พ้นไฟมรรคกันนี้เสียก็จะมีขึ้นมาตามลำดับดาความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนจะเป็นธรรมเกี่ยวโยงติดแนบเป็นอันเดียวกันและหมุนตัวออกไปได้โดยไม่ต้องสงสัย
เพราะมีพลังมากเนื่องจากความเข็ดหลาบเนื่องจากความกลัวทุกข์เช่นเดียวกับเรากลัวเสือเสือวิ่งตามจะไล่กัดบุดบิดบุดบิดอยู่แล้วใครจะไปนอนคอยให้เสือกัดเสือกินนอกจากจะหมดกำลังซะจริงๆไปไม่ได้แล้วถึงจะยอมล้มลงและตัวสั่นให้มันกัดกินไปหากยังพอตะเกียกตะกายได้แล้วจะไม่มีรายใดเลยนอนคอยให้เสือกินอยู่เท่านั้นไม่มีทุกข์นี่ร้ายกว่าเสือร้อยเท่าพันทวีเพราะเคยเป็นมามากเป็นมานานในจิตใจของเราแต่ละดวงละดวงและในภพของเราแต่ละภพประชาติประมวลมาแล้วไม่มีที่เก็บเต็มไปหมดทำไมจะไม่กลัวเมื่อเห็นประจักษ์ใจอยู่เช่นนั้นแต่นี่ก็เพราะความหลงความลืมอวิชชามันปิดมันกั้นไว้เสียมากระทบกระเทือนมาโดนแล้วโดนเล่าแบกแล้วแบกเล่าถูกเผาหล่นแล้วเผาหล่นเล่าก็ลืมไปหมดเสียจำไม่ได้จึงเป็นเหมือนว่ามีทุกข์เพียงเล็กน้อยภายในจิตใจขณะที่เกิดในภพชาตินี้เท่านั้นจึงทำให้เรานอนใจไม่อยากประกอบความภาคเพียรตะเกียบเพื่อตะเกียบตะกายให้รอดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้ความจริงแล้วเป็นดังที่อธิบายมานี้ในเรื่องความทุกข์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าขยะแขยงน่าเกลียดหลาไม่มีอันใดเสมอในเราแต่ละรายละหลายนี้เคยเป็นมาเช่นนั้นแล้วและยังจะต้องแบกหามหรือทนความทุกข์ความทรมานซึ่งจะแผดเผาเพราะอำนาจกิเลสไปอีกกี่กับนักไม่ถ้วนถ้าไม่รีบสลัดปัดทิ้งเสียด้วยความภาคเพียรด้วยการแก้การถอนต้นเหตุของมันคือตัวกิเลสอันนี้ออกให้หมดจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วหายห่วงเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่เป็นทางหลีกเลี่ยงทุกข์ทั้งหลายซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจถ้าไม่จ่อความภาคเพียรเข้าไปสู่จุดนั้นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงดำเนินและดำเนินมาและประกาศธรรมสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบทุกวันสอนด้วยความเห็นภัยและความเห็นคุณอย่างแท้จริงไม่มีธรรมใดจะจริงแท้แน่นอนเสมอธรรมของพระพุทธเจ้าและความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อสาวกทั้งหลายต้องน้อมเข้ามาสู่จิตใจให้เห็นว่าภัยที่กล่าวแล้วทั้งหมดนั้นเป็นภัยที่สุดๆร้อนๆเผาอยู่ภายในจิตใจนี้เรื่อยมาจะเป็นอดีตมาแล้วก็คือเผาอยู่ที่ใจนี้ดวงปัจจุบันนี้จะรับเคราะห์กรรมต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดจะมารับนอกจากใจดวงนี้เท่านั้นซึ่งเป็นภาชนะของกองทุกข์ทั้งหลายอยู่แล้วจึงควรอย่างยิ่งที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยความสมัครคำเม้นเป็นความดูดดื่มปีติยินดีที่จะหลุดพ้นออกจากทุกข์ได้ด้วยความตะเกียกตะกายนี้โดยไม่คิดคำนึงถึงว่าการประกอบความภาคเพียรนี้เป็นความลำบากอันเป็นแง่แห่งความหลอกลวงของกิเลสประเภทหนึ่งที่แทรกไปโดยลำดับในประโยชน์แห่งความเพียรของเราการทำสมาธิภาวนาผู้ฝึกหัดเบื้องต้นก็มีทำหลายบทหลายบาทที่จะควรเลือกได้ตามจริตนิสัยที่ชอบของตนเห็นอนาปานสติก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินก็มีพึงกำหนดลมหายใจเข้าออกลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นเป็นที่สัมผัสเด่นชัดของลมที่ผ่านเข้าออกมากกว่าเพื่อนให้พึงกำหนดความรู้อยู่ในจุดที่ลมสัมผัสนั้นด้วยความมีสติระมัดระวังอย่าได้ส่งใจไปอื่นไปไหนคาดเหตุคาดผลนอกเหนือจากหลักความจริงคือจิตกับลมที่สัมผัสสัมพันธ์กันนั้น
นั่นคือหลักความจริงอยู่ที่ตรงนั้น ลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็รู้แต่ไม่ให้ตามลมเข้าไปและออกไปให้ทำความรู้อยู่เพียงเท่านั้นไม่ต้องคาดต้องคิดไม่ต้องหาภาระความยุ่งเหยิงวุ่นวายใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องงานของตนในขณะนั้นให้มีแต่ความรู้กับลมที่สัมผัสกันเท่านั้นนี่คือการภาวนาด้วยความถูกต้องแม้จะยังเข้าสู่ความสงบจนได้ไม่สงสัยถ้ามีสติดังที่กล่าวแล้ว การภาวนาด้วยลมก็ดีด้วยธรรมบทใดก็ดีเราไม่มุ่งหมายจะเอาลมและเอาธรรมบทนั้นๆมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นสาระแก่สารเป็นมรรคผลนิพพานเป็นความหลุดพ้นจากทุกข์แต่เราหมายเอาใจดวงที่รู้ๆอยู่นี้ต่างหากเหตุที่อาศัยธรรมเหล่านั้น หรือบริกรรมในธรรมบทนั้นหรือนำธรรมบทนั้นๆมาภาวนาก็เพราะจิตของเรายังไม่มีที่ยึดที่เกาะจึงต้องอาศัยบทธรรมนั้นๆมีลมหายใจเป็นต้นเป็นที่ยึดที่เกาะของจิตเพื่อจิตจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งหลักตั้งฐานได้ในจุดนั้นๆหรือในธรรมนั้นๆแล้วยังเข้าสู่ความสงบได้เ มื่อจิตสงบลงไปความรู้นี้จะเด่นชัดแม้ที่สุดคำบริกรรมที่กำลังบริกรรมอยู่นั้นก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้ความบริกรรมนั้นก็หมดความจำเป็นไปในขณะที่จิตได้เข้าสู่ความสงบอันควรปล่อยวางคำบริกรรมได้แล้ว อานาปานสติก็เช่นเดียวกันไม่ผิดอะไรกันเมื่อลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปก็รู้คำว่าลมละเอียดก็ได้จะจิตนั่นแหละละเอียดไปตามกันเมื่อถึงขั้นที่ละเอียดเต็มที่แล้วลมหนึ่งเหมือนไม่มีสองปรากฏชัดเจนในจิตเลยว่าลมนี้หมดไปลมหมดไปก็หมดไปเราไม่ได้ภาวนาเอาลมแต่เราภาวนาเอาจิตเมื่อจิตรู้อยู่แล้วนั่นแหละคือจุดที่หมายที่เราต้องการให้อยู่กับความรู้นั้นเสียไม่ต้องไปกังวลกับลมที่ละเอียดลงไปและหายไปแล้วนั้นเราตามถึงความรู้แล้วลมก็ส่งถึงความรู้นั้นและลมก็หมดปัญหาไปไม่ต้องไปคาดไปคิดกลัวเป็นกลัวตายเพราะลมหมดไปเนื่องจากความรู้มีอยู่แล้วจะไม่ตายดูกับความรู้นั้นเมื่อควรแก่การแล้วก็ขยับตัวออกมาลมก็มีมาตามเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่ตามปกติของเขาเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราไปยึดไปมั่นสำคัญต่างๆในอาการนั้นว่าเป็นอย่างนั้นอาการว่าเป็นนี้แล้วควรตัวเองหาความสงบไม่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงภาวนาเพื่อการต่อยวางอารมณ์ทั้งหลายนั้นให้ยึดลมหรือความบริกรรมนั้นเพียงอารมณ์เดียวเพื่อจะได้เข้าถึงความรู้อันแท้จริงได้จากจิตการภาวนาเบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้ให้ยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แน่ใจว่าไม่ผิดถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเห็นความแปลกประหลาดความสงบไม่เคยเห็นก็จะเห็นความเย็นใจความแปลกอัศจรรย์ก็จะเห็นไปโดยลำดับลำดาตามความละเอียดของจิตของการภาวนาของตนนี่คือภาคสมถะก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วภาคสมถะนั้นไม่ค่อยกว้างขวางมากมายนักมีจุดเป็นที่รวมลงดังที่กล่าวนี้จะภาวนาบทใดก็ตามตามแต่ความถนัดของจริตจิตใจของเรานำมาบริกรรมได้ทั้งนั้นไม่ขัดรวมปัญญานี่ต้องได้ใช้ความคิดความอ่านภาคคิดภาพรองพินิจพิจารณาถ้าไม่ใช้ก็จะนอนจมอยู่กับความสงบนั้นแล้วก็ไม่ถึงไหนมีแต่ความสงบอยู่เพียงเท่านั้นไม่เปลี่ยนสภาพของตัวเองให้มีความละเอียดแยบคายและสอดส่องมองทะลุเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งฝังจมอย่างละเอียดอยู่ภายในจิตจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งรูปประขันเป็นสำคัญคือกายนี้ไม่ว่ากายนอกกายในให้ถือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเสมอกันตามแต่ความถนัดในการใดเวลาใดจะควรพิจารณาข้างนอกหรือข้างในรูปนอกหรือรูปในกายนอกหรือกายในกายเขาหรือกายเรากายร่างกายใครก็ตามแม้สัตว์เดรัจฉานก็ไ
ไม่ขัดข้องพิจารณาได้ทั้งนั้นเพราะเป็นธรรมเหมือนกันรวมอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตารวมในปฏิกูลโสโครกเพื่อความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีด้วยกันพึงพิจารณาปัญญาถ้าไม่นำออกใช้จะไม่กล้าออกจะไม่ปรากฏว่ามีปัญญาเลยจะเห็นแต่ความรู้เด่นชัดละเอียดละออยู่ภายในเท่านั้นซึ่งความรู้นั้นก็เป็นความรู้ที่กลืนกิเลสทั้งหลายนับแต่รูปาราหนักขั้นนักราหนักขั้นโทเวนูปาราหนักขั้นโทเป็นต้นไปยึดอยู่ในรูปประขันความรู้ที่ยึดอยู่ในรูปประขันในเวทนาขันในสัญญาขันในสังขารขันในวิญญาณขันถึงจะละเอียดก็ละเอียดอยู่ด้วยความยึดถอนไม่ได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาออกแยกแยะพิจารณามีรูปประขันเป็นสำคัญในขั้นเริ่มแรกแต่จะแยกไปทางเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ตามโอกาสอันเหมาะสมในเวลานั้นก็ไม่ขัดข้องทั้งที่เรากำลังพิจารณารูปขันธ์จิตใจซึมซาบจะซึมซาบไปถึงเวทนาขันธ์เช่นสุขทุกข์เฉยๆนี้สัญญาสังขารขันธ์ก็ตามเป็นธรรมไปด้วยกันทั้งนั้นในขณะนั้นเรียกว่าทำงานในรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นการทำงานเพื่อถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์นี้ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุของปัญญาด้วยกันทั้งนั้นจึงไม่ผิดให้ใช้พิจารณาให้ใช้ปัญญาพิจารณาอย่านอนใจปัญญาจะเกิดจะมีขึ้นด้วยการนำออกใช้ด้วยการชอบใคร่ควรไตร่ตรองข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าหากจะสะดุดในขณะใดขณะหนึ่งจนได้ถ้านำออกใช้นอกจากไม่นำออกใช้มีแต่ความสงบก็จมอยู่นั้นตลอดไปไม่มีทางที่จะเปลี่ยนสภาพออกสู่ความแยบคายเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งในความจริงทั้งหลายนั้นได้เลยเพียงสงบตัวเท่านั้นก็เหมือนกันกับหินทับหญ้าเวลาหินทับอยู่หญ้าก็ไม่เกิดพอยกหินออกเท่านั้นหญ้าก็เกิดถ้าเป็นปัญญาแล้วขุดค้นมันทั้งล่างไม่มีเหลือนี่ปัญญานี่เพื่อจะขุดค้นตัวอุปทานซึ่งมันฝังจมอยู่ตามรูปตามเสียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสถอนออกด้วยปัญญาพิจารณาให้ดีกี่ครั้งกี่หนอย่าไปนับอย่าไปคำนึงคำนวณสิ่งที่มุ่งหมายสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งคือความรู้แจ้งพิจารณาครั้งนี้ไม่แจ้งไม่ชัดพิจารณาอีกจนแจ้งจนชัดจะเอาเวลาเข้ามาทำลายกำหนดเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้กำหนดเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งมันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของกิเลสให้กำหนดลงสู่ความจริงให้รู้จริงเห็นจริงด้วยการพิจารณาทางปัญญาจนแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วปล่อยวางไปนั่นคือความจริงนี่เป็นธรรมแท้ให้กำหนดอย่างนี้ร่างกายก่อนแยกเข้าไปนับแต่ผมขนและฟันหนังดูให้ดีนี่คือความจริงท่านหาความสวยความงามไม่ได้หาความกีรังถาวรไม่ได้หาความสุขในร่างกายเหล่านี้ก็ไม่เจอหาอัตตาคือเป็นตัวตนเราเขาพอที่จะยึดเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตาได้ก็ไม่ท่านจึงว่าอนัตตาตนที่ไหนเป็นรากเป็นฐานที่ไหนมันจะพังอยู่ตลอดเวลาและมันพังของมันไปตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งอันนี้จะทำบังคับอยู่แล้วหวังเอาอะไรกับมันดูเข้าไปให้ตลอดทั่วถึงบังคับมีสติในขณะที่พิจารณาอย่าทำสักแต่ว่าทำแล้วเล่ร่อนร่อนทะเลทลายออกไปนู่นไปนี้กลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วเป็นโลกเป็นกิเลสไปเสียต้องหาปัญญาความเห็นรู้จริงเห็นจริงไม่ได้เมื่อเป็นนั้นผลจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อสติปัญญากลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปตามโลกตามสารตามกิเลสตัณหาไปเสียไม่มีทางที่จะได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เป็นจริงอยู่นี้ได้เลยจึงต้องอาศัยความพยายามเอาให้จริงให้จัง
อย่าไปคาดไปหมายกว้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดที่ไหนนอกไปจากวงเบญจขันธ์นี่เรียกดูในวงเบญจขันธ์มืดก็มืดอยู่ที่นี่ติดอยู่ที่นี่ทุกข์ร้อนอยู่ที่นี่บีบบังคับอยู่ที่นี่ด้วนได้ตั้งแต่อำนาจของกิเลสอำนาจของทุกข์ซึ่งเกิดจากความผิดของกิเลสทั้งหมดอยู่ในขันธ์ในใจของเรานี้การพิจารณาจึงค้นคว้าลงไปให้เห็นตามความจริงของมันดูภายนอกภายในหนังเป็นอย่างไรที่คลายออกให้เห็นตามความจริงไม่ได้มีปลอมเลยสิ่งที่ปลอมว่าสวยว่างามว่าจีรังถาวรนั้นคือเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันปักเสียบไว้หมดรอบอวัยวะทั้งภายในภายนอกหลอกหลอนว่าเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจเป็นของจีรังถาวรเป็นสมบัติอันพึงใจมันพึงใจที่ไหนหนังเนื้อเอ็นกระดูกพึงใจที่ไหนสิ่งที่พึงใจคือความหลุดลอยจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ต่างหากนั่นคือสิ่งที่พึงใจดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตรัสรู้ธรรมท่านเบิกท่านเพิกท่านถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ออกเหลือแต่ความรู้ตามเป็นจริงล้วนๆจิตก็ไม่เกาะไม่ยึดอุปทานเคยยึดมั่นถือมั่นในร่างกายหรือในขันนี้มานานเท่าไหร่ทอดถอนออกหมดด้วยพระปรีชาญาณอย่างชาติตลอดทั่วถึงจึงกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาเรานักปฏิบัติถ้าเดินตามรอยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้จะไปไหนผลจะพึงเป็นที่พอใจโดยไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติอย่างนี้พิจารณาให้แหลกละเอียดถือร่างกายนี้เป็นสนามรบหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเป็นเวทีที่รบกับกิเลสความยึดมั่นถือมั่นความมืดบอดทั้งหลายด้วยปัญญาความสอดส่องมองทะลุไปตามหลักธรรมคือหลักความจริงให้เห็นไปทุกแง่ทุกมุมว่าเป็นความจริงล้วนๆความปลอมล้วนๆก็จะขาดลอยไปโดยลำดับลำดับเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเต็มหัวใจแล้วย่อมสลัดปัดทิ้งทั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธ์เป็นต้นทั้งปล่อยวางการพิจารณาขันธ์คือรูปขันธ์เป็นต้นนี้ได้ในขณะนั้นและสิ่งใดที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจควรจะการพิจารณากันต่อไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาในทำนองเดียวกันนอกจากเราจะแยกเรื่องอสุภะอสุภังออกกลายเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไปตามขั้นของสภาวะธรรมหรือตามสภาพของสภาวธรรมซึ่งไม่เกี่ยวกับอนิจจังไม่เกี่ยวกับอสุภะอสุภังเหมือนร่างกายก็พิจารณานั้นซึมทราบเข้าไปโดยลำดับต่างๆร่างกายนี้จะออกมาชั่วระยะเพียงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นไม่เลยพิจารณาเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุเพื่อถอดเพื่อถอนอุปทานในร่างกายเพราะรู้แล้วพิจารณาพอแล้วรู้ชัดภายในจิตใจว่าพอแล้วนะไม่มีใครบอกก็รู้เวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมันก็ทำให้รู้ไปตามกันนอกจากเวทนาทางใจซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่ากันเข้าไปอีกสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาการฟังแต่ว่าอาการเป็นไรมันเป็นของจริงของจังเมื่อไหร่เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดมีอยู่เต็มตัวของสัญญาทั้งขันธ์อย่างหยาบของเวทนานั้นนั้นใช้ปัญญาพิจารณาอย่าสนใจกับการกับสถานที่กับเวลาอย่าสนใจกับโลกสงสารนี้ว่ามีกว้างมีแคบมีมากมีน้อยในบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ยิ่งกว่าการสนใจกับการพิจารณาของตนในงานของตนมีกระนั้นประหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีเฉพาะงานที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในเวลานี้เท่านั้นนั่นคือการประกอบความภาคเพียรโดยแท้จริงในขั้นของจิตขั้นนี้เป็นอย่างนั้นแม้ขั้นอื่นๆก็เหมือนกันถึงเราจะทำสมาธิภาวนาก็ให้ปล่อยวางเสียทั้งหมดในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกันกับอารมณ์เป็นสัญญาอารมณ์ของมันให้มีตั้งแต่คำบริกรรมนี้เท่านั้นนอกนั้นเหมือนไม่มีเหมือนโลกไม่มีคือไม่คิดไม่ยุ่งไม่เกี่ยวให้คิดให้ปรุงเฉพาะคำบริกรรม
รู้อยู่เฉพาะคำบริกรรมอันเดียวเท่านั้นนะแม้ขั้นเริ่มแรกก็เป็นเช่นนั้นยิ่งเข้ามาขั้นถึงขั้นอันละเอียดขั้นชั้นเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งเหมือนไม่มีอะไรมีเฉพาะสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับจิตกับสติปัญญาให้รู้รับรู้กันเป็นระยะระยะนี่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นระยะระยะตามรู้ตามเห็นกันเป็นระยะระยะพูดกันไปค้นกันมาอยู่อย่างนั้นเป็นระยะระยะจนกระทั่งมันรอบตัวเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงทั้งรูปทั้งเวทนาในขันธรูปอันนี้ทั้งสัญญาความจำได้หมายรู้ทั้งสังขารที่คิดตุงขึ้นยิบยับยิบยับทั้งวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีปัญหาอะไรก็มีแต่เพียงอาการที่ยิบยับยิบยับอยู่เพียงเท่านั้นจะถือเอาสาระสัมพันธ์อะไรก็ไม่ได้และรู้ชัดตามเป็นจริงมันด้วยไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการเหล่านี้ด้วยเนี่ยยึดย่อมจะสัมผัสสัมพันธ์ตัวเข้าไปเรื่อยๆสติปัญญาหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปที่นี่วงกว้างวงแคบของกิเลสจะเห็นได้ชัดที่แรกมันยืดเยื้อไปหมดโยงระโยงระยางไปทั่วโลกดินแดนเราไม่เคยเห็นความสัญญาลมมันก็ไปทางแต่หมายให้หลงยึดหลงถือหลงแรงไปหมดนั่นแหละเราก็ยังยอมเชื่อมันเขาพูดเรื่องอะไรอยู่กี่ทวีปมันก็ไปยึดมาเป็นอารมณ์ถือเป็นเหมือนของจริงของจังปั้นภาพขึ้นมาล็อกตนเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินมานอนไม่ตื่นเราเราก็ยังตื่นมาแล้วแล้วยังจะไปเสียดายความติ่งน้องตัวหนึ่งแล้วอีกทีนี้มันก็ย่นเข้ามาเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาไอ้เรื่องเงาไกลๆก็ปล่อยเข้ามาตื่นเงาไกลๆก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงใจปัญญาสอดแทรกเข้าไปภายในใจตัวใจนั้นคือรังอวิชชารังของภพของชาติเมื่อถูกตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวข้องกันหมดแล้วไม่มีทางออกสะพานของอวิชชาทางเดินของอวิชชาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ถูกตัดเข้าไปเป็นลำดับลำดาและตัดขาดจากกันได้ด้วยยังเหลือแต่อวิชชาที่อยู่ในจิตที่เรียกว่าอุโมงค์และจอสติปัญญาขนาดลงไปตรงนั้นนั่นคือสมมุติอันละเอียดนั่นคือสิ่งที่ติดอันละเอียดนั่นคือภพอันละเอียดอยู่ตรงนั้นภพอยู่ที่นั่นชาติอยู่ที่นั่นทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกลงไปจนธรรมชาตินั้นแตกกระจายไม่มีเหลือแล้วความรู้นั่นแหละที่ท่านเรียกว่าวิมุตติเมื่อสมมติอันละเอียดคือวิชาปัจจยาสร้างข้าราได้ถูกทำลายไปแล้วจากสติปัญญาอันทันสมัยจิตวิมุตติก็แสดงตัวเต็มที่ไม่มีอะไรเหมือนขึ้นชื่อว่าสมมติทั้งมวลไม่มีอะไรเหมือนเพราะนั้นไม่ใช่สมมตินั่นเป็นวิมุตติแม้จะอยู่ในธาตุในขันธ์ก็อยู่โดยหลักธรรมชาติอัตโนมัติของตนไม่ถูกบังคับบัญชาหรือไม่ต้องบังคับบัญชาว่าอย่ายึดนั่นอย่าถือนี่อย่าหลงนั้นนั่นเป็นสมมติอย่ายึดไม่มีเป็นหลักธรรมชาติจริงใครจริงเราขันธ์ทั้ง5ซึ่งถือว่าเคยเป็นข้าศึกเพราะที่พาให้เป็นข้าศึกก็กลายเป็นความจริงเสมอกันไปรูปก็จริงเวทนาในธาตุในรูปประขันก็ได้แก่สุขทุกข์เฉยๆก็จริงสัญญาความจำได้หมายรู้ก็สักแต่ว่าจำสักแต่ว่าจำก็เป็นความจริงสังขารกันเพียงคิดปรุงยิบยับยิบยับแล้วเกิดไปพร้อมดับไปพร้อมเกิดกลับดับพร้อมก็เป็นความจริงอันหนึ่งสักแต่ว่ารับทราบรับทราบรับทราบแล้วดับไปดับไปตามหลักธรรมชาติของมันเพราะไม่มีตัวคอยยึดคอยถือคอยเกาะคอยเกี่ยวให้เป็นสิ่งที่ยืดยาวไปต่อไปเหมือนที่อวิชชาเป็นตัวการมีอยู่
อย่างนี้จึงกลายเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติของตนจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นความจริงของตนเต็มภูมิระหว่างขันธ์ 5กับจิตที่อยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันที่แรกที่เคยให้ความกระทบกระเทือนต่อจิตใจมามากน้อยเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ยุติหรือว่าเป็นอันว่าสลายลงไปแล้วหมดปัญหาตั้งแต่ขณะนั้นขึ้นชื่อว่าปัญหาทั้งมวลที่เกี่ยวกับจิตตรงนั้นจึงไม่มีอีกต่อไปตลอดอนันตกาลนิพพานเที่ยงเที่ยงตรงไหนเราหาที่หานิพพานเที่ยงให้เห็นความจริงของนิพพานเที่ยงแล้วก็หมดปัญหาให้เห็นความจริงของศาสดาองค์เอกแต่ละองค์ละองค์แล้วก็หมดปัญหาให้เห็นสังฆังฉนังคฉามิทุกๆองค์ที่ท่านเป็นสังฆังฉนังคฉามิมาตั้งแต่กาลไหนเมื่อเจอตรงนั้นแล้วก็หมดปัญหาไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันขึ้นชื่อว่าจิตปริมุตแล้วเป็นหลักธรรมชาติอันเดียวกันหมดนั่นหานิพพานเที่ยงก็หมดหานิพพานอยู่ที่ไหนก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าถ้าสงฆ์สาวกท่านปรินิพพานแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนก็หมดปัญหาลงในขณะเดียวกันเพราะธรรมชาตินั้นเป็นเครื่องยืนยันอย่างประจักษ์ใจอยู่แล้วสงสัยไปไหนเมื่อถึงขั้นไม่สงสัยจะบังคับให้สงสัยก็สงสัยไม่ได้นั่นแหละความจริงจริงเสมอกันที่เราทั้งหลายกราบไหว้บูชาพระเจ้าพระธรรมสงฆ์อยู่แล้วนี้กราบธรรมชาติอันนั้นเองธรรมชาติอันนี้เป็นจุดถ้าว่าพูดเป็นจุดเป็นที่จุดที่หมายแห่งการยึดการเกาะของสัตว์โลกชาวพุทธเรากล่าวเป็นวาจาระลึกทางใจถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระธรรมพระสงฆ์จึงไม่เป็นโมฆะเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเต็มไปด้วยอัตถธรรมเต็มไปด้วยความจริงอย่างที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาแล้วจึงทำให้ถึงความจริงเถิดพุทธังธรรมังสังฆฉามินี่จะเป็นธรรมแท่งเดียวอยู่กับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นไม่สงสัยอยู่ที่ไหนก็เหมือนกราบพระพุทธเจ้าตลอดเวลาถ้าทำพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงขั้นที่ใครเห็นเราผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตแล้วก็เป็นอันเดียวกันไม่มีทางสงสัยแล้วทีนี้เอาเทียบกันสิกับเรื่องความทุกข์ทั้งมวลที่เป็นตัวมหาภัยที่น่าเข็ดหลาบน่าขยะแขยงน่ากลัวอย่างยิ่งกราบสิ่งที่น่าพึงใจอย่างยิ่งนี้ว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังคุ้มค่าไหมทุ่มความภาคเพียรลงไปเพิ่งเป็นเพิ่งตายกับทำทุกข์ยากลำบากไม่สนใจเพราะเป็นเรื่องของกิเลสการตะเกียกตะกายเพื่อหนีภัยจะถือเป็นความทุกข์ยากที่ต้องนอนจมอยู่กับภัยจะวิ่งจากเสือร้ายเพื่อความรอดตายของตัวเองก็กลัวจะลำบากก็ต้องยอมให้เสือร้ายกัดกินเป็นอาหารซะสิไปยังไงใครจะยอมให้เสือร้ายกัดกินอาหารถ้ามีกำลังพอตะเกียกตะกายได้อยู่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากไม่ใช่เหรอเสือทั้งตัวที่อ้าปากสกัดอยู่แล้วนั่นกับเราทั้งคนที่จะเป็นอาหารของเสืออยู่เวลานั้นเมื่อกำลังวังชาชีวิตจิตใจยังมีพอตะเกียกตะกายอยู่ใครจะไปยอมนอนให้เสือกัดกินเป็นอาหารนั่นนี่ก็เหมือนกันความมหาภัยมหาทุกข์นี้ยิ่งร้ายกว่าเสืออีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านตัวเรายังจะยอมให้มันกัดมันกินมันบีบมันคั้นอย่างนี้ตลอดไปแล้วเหรอถ้าติปัญญากำลังมังชามีอยู่ต้องตะเกียบตะกายความทุกข์ความลำบากไม่สนใจในขณะที่จะหนีให้รอดพ้นให้รอดพ้นจากภัยนั้นเหมือนกันกับหนีให้รอดพ้นจากเป็นเหยื่อของเสือต้องตะเกียบตะกายสุดฝีมือผู้ปฏิบัติตนเพื่อจะตะเกียบตะกายตนที่จะให้พ้นจากกิเลสอันเป็นไทร้ายที่สุดเกียบเหมือนเสือและยิ่งกว่าเสือนั้นก็ต้องได้ตะเกียบตะกายให้เต็มกำลังความสามารถทั้งตนขาดที่ไหนขาดไปเหนือใหญ่มันไปไม่ได้แล้วมันก็บอกตัวของมันเองก้าวไม่ได้แล้วก็มันก็นอนอยู่นั่นเองเอาตายก็ตายตายในนักรบไม่แดนแห่งนักรบไม่ใช่แดนแห่งนักหลบหลบน้นดิบนี้ให้กิเลสคาบเอาคาบเอาตื่นเอาตื่นเอาถือว่าตนเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแล้วเหรอทำความเพียรอ่อนๆแย่ๆแย่ๆหาที่หลบหลีกปีกตัวว่าตัวเป็นผู้ฉลาดปีกเข้าไปหากิเลสคนกืนเอากืนออกเป็นคนฉลาดแล้วเหรอเราต้องคิดแง่เหล่านี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดผิดอุบายขึ้นมาท่านทั้งหลายได้นำไปคิด
เพื่อต่อสู้กับภัยที่อยู่ภายในหัวใจของตนเองเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่ดีกำลังความสามารถถ้าอุบายใดที่ควรจะคิดได้ก็เลยนั่นยิ่งเป็นอุบายที่เหมาะสมยิ่งกว่าครูบาอาจารย์ที่หยิบยื่นให้เป็นไหนไหนแล้วกินไม่หมดใช้ไม่หมดพิจารณาเท่าไรไม่มีวันหมดวันที่หนึ่งไปได้เลยท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาจะหลุดพ้นด้วยปัญญานี้เท่านั้นเป็นสำคัญเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอย่าทำเล่ย์ๆง่อนให้ถืองานอันนี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานคู่ชีวิตจิตใจงานพึ่งเป็นพึ่งกลางงานเพื่อจะหลุดพ้นจากเสื่อร้ายอันสำคัญคืองานเดินมีกรมนั่งสมาธิภาวนานี้เท่านั้นงานเหล่านั้นเป็นแต่เพียงอาศัยช่วงการเชื่อเวลาไม่ถือเป็นสิ่งสาระสำคัญใดมากนะยิ่งกว่างานคือการถอดถอนกิเลสฆ่าฟันกิเลสให้แหลกแตกกระจายภายในจิตใจเอาพระวิมุตติธรรมขึ้นมาครองตลอดอนันตกาลนี่เป็นงานที่เยี่ยมเป็นผลที่เยี่ยมไม่มีอะไรเสมอจึงพากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาหูตามีให้ดูซึ่งกันและกันอย่าให้มีความขัดข้องยุ่งเหยิงนี่กระทบกระเทือนกันเป็นอันขาดนั่นเป็นกิเลสประเภทดอกหยาบเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มองดูหัวใจตนเองอย่าไปตีความหมายอย่าไปคิดถึงเรื่ององค์นั้นองค์นั้นไม่ดีองค์นั้นโง่องค์นี้ฉลาดองค์นั้นไม่ดีอย่างนั้นองค์นี้ไม่ดีอย่างนี้มากยิ่งกว่าการคิดถึงเรื่องเจตสิกธรรมของตนมันเจาะมันหาเรื่องฮาลาอยู่ภายนอกมันไม่ได้มามองดูความผิดความพลาดความเคลื่อนไหวของจิตว่าเป็นประการใดบ้างด้วยสติปัญญาเลยให้ดูตรงไหนผู้ปฏิบัติหากมีเหตุมีผลหรือมีการอันควรที่จะควรแนะนำตักเตือนต่างๆก็ได้ให้ยอมรับซึ่งกันและกันจึงเรียกว่าเป็นนักธรรมะอย่าให้ยืดเดชเข้ามาแฝงว่าอวดดีอวดดีว่าตนรู้ตนฉลาดแล้วไม่ยอมลงไข่สอนก็ไม่ยอมรับนั่นคือเรื่องของกิเลสไม่ยอมรับธรรมถ้าเป็นข้าศึกต่อกันขึ้นมาก็เพราะกิเลสพาให้เป็นข้าศึกไม่ใช่ธรรมพาให้เป็นข้าศึกผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยกันจะมากจะน้อยก็อยู่ได้ทั้งนั้นเหมือนอวัยวะเดียวกันเพราะเจตนามุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันความผิดความพลาดอาจมีได้ด้วยกันแต่การมองกันในแง่อัดแง่ทำมองกันในแง่ให้อภัยมองกันในแง่เมตตานี้เป็นธรรมล้วนๆอยู่ได้ด้วยความผาสุกเย็นใจตลอดไปตัวเองก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่สำคัญว่าตนเองนี้สูงกว่าผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากจะอยู่ด้วยความถูกต้องแห่งธรรมเท่านั้นนี่เป็นความอยู่เป็นสุขระหว่างแห่งกันและกันที่มาอยู่ร่วมกันเป็นข้อว่าปฏิบัติก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าให้มีหนักมีเบาในรายนั้นหลายมือตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความจำเป็นของตนเองจริงๆเพราะข้อว่าปฏิบัตินี้ทำเพื่อเราด้วยกันทั้งนั้นน่าจะเป็นจิตส่วนรวมก็คือเพื่อตัวเองอยู่นั่นแหละแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้